หลายคนเคยเห็นการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะไม่ต้องใช้ดินแต่ก็ยังต้องปลูกเอาท์ดอร์ใช้แสงแดดอยู่ดีค่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับการปลูกผักในโกดังไม่ต้องใช้ทั้งดินและไม่ต้องใช้แสงแดดด้วยจะเติบโตได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่ไม่ใช่ภาพห้องทดลองจากหนังไซไฟที่กล่าวถึงโลกอนาคตแต่อย่างใดนะคะแต่ว่านี่เป็นฟาร์มปลูกผักจริงๆที่มีชื่อว่าบาวเวอรี่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเป็นฟาร์มปลูกผักแนวตั้งอยู่ในโกดังที่เป็นระบบปิดอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองเออร์วินแฟนนะคะซึ่งเป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้งของบาวเวอรี่บอกว่าต้องใช้เวลานานกว่า2ปีทีเดียวในการออกแบบและทดลองกว่าจะได้ฟาร์มปลูกผักนี้ขึ้นมาซึ่งต้องการก็เพียงแค่เมล็ดพันธุ์น้ำสารอาหารและหลอดไฟ LED เท่านั้นก็จะได้ผักที่เติบโตได้ตามขนาดคุณภาพสูงรสชาติดีและสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นผักกาดร็อกเก็ตมัสตาร์ดหรือผักกวางตุ้งซึ่งก็ล้วนเป็นผลผลิตดาวเด่นจากที่นี่และนับว่าเป็นการปฏิวัติวงการเกษตรกรรมอย่างแท้จริงค่ะชาวสวนไม่ต้องพรวนดินรดน้ำต้นไม้อีกต่อไปนะคะทุกอย่างควบคุมได้ด้วยแท็บเล็ตที่ได้รับการโปรแกรมมาล่วงหน้าสั่งงานได้ทั้งปริมาณน้ำที่จะใช้รดต้นไม้หรือแม้แต่ความเข้มข้นของแสงจากหลอดไฟที่เหมาะสมต่อการสั่งเคราะห์แสงและหากเปรียบเทียบกับการทำฟาร์มผักแบบเดิมๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าฟาร์มแบบใหม่นี้ใช้ทรัพยากรน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ใช้น้อยกว่าฟาร์มแบบเปิดเกือบเท่าตัวไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีไม่จำเป็นต้องแคร์เรื่องของสภาพอากาศเพราะสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้ง365วันใน1ปีทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าวิธีการปลูกผักแบบดั้งเดิมที่ตั้งของฟาร์มนะคะยังทำให้ได้เปรียบในแง่ของการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าที่มีทั้งร้านค้าปลีกพันธมิตรที่รับสินค้าไปขายและภัตตาคารชื่อดังที่รับเอาผักจากที่นี่ไปใช้ได้อย่างทันอกทันใจไม่ต้องเสียเวลาขนส่งในระยะทางไกลเหมือนกับผักจากฟาร์มอื่นๆ Brian Hunt ค่ะเชฟจากร้าน Fowler and Wells นะคะบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่เทคโนโลยีทำให้เกิดฟาร์มที่เป็นคลื่นลูกใหม่และอยากจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้วยการซื้อผักจากที่นี่แถมยังได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆให้กับลูกค้าได้ชิมอีกด้วยอยากจะให้เขาเนี่ยขยายสาขามาถึงเมืองไทยเลือกเกินนะคะเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆมาใช้ในบ้านเราประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกเห็นไหมคะคุณผู้ชมเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นการทำสิ่งใหม่เท่านั้นนะคะทำสิ่งเดิมก็ได้ให้ดีขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าใช้ต้นทุนน้อยลงก็สามารถพัฒนาธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นได้แล้วเหมือนอย่างที่บาวเวอรี่เขานำมาใช้กับการปลูกผักในร่มนั่นเองค่ะ